ทุกงานมาจากคนทำงานทุกคนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติมากๆขอบคุณนายเอ็นนะคะขอบคุณมากค่ะขอเป็นตัวแทนของผู้หญิงคนนึงนะคะผมก็จะพยายามทำหน้าที่นักแสดงนะครับที่ดีขอขอบคุณรางวัลนี้ที่จะไม่หยุดพัฒนาฉะนั้นรางวัลนี้ก็มอบให้กับทุกคนเช่นกันครับผมจะเดินตามฝันของผมเหมือนที่พี่เคยทำครับขอบคุณครับเป็นบุญอย่างที่สุดสำหรับแผนเองและครอบครัวค่ะและมีเกียรติสูงสุดศิลปินเดี่ยวแห่งปีแจ็คพูดเลยหน่อยได้แก่โบกี้ไรอันขอบคุณมากที่มองเห็นแต่เป็นความภาคภูมิใจไอเมดิสขอบคุณค่ะใช่แล้วครับเปิดไปด้วยภาพเมื่อสักครู่นี้บอกเลยว่าแค่ย้อนภาพเก่าๆบรรยากาศเดิมๆนี่ก็คนลุกแล้วเต้นมากๆแล้วคนลุกแล้วแล้วปีนี้คุณผู้ชมขาจะได้ตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยรางวัลที่คุณผู้ชมมีส่วนร่วมกับการตัดสินนะคะจะมีแค่รางวัลเดียวขวัญใจมหาชนขวัญใจมหาชนแต่ปีนี้พิเศษยังไงคะพี่เต๋อครับผมมีอีกหนึ่งรางวัลนะฮะที่คุณผู้ชมสามารถร่วมกันโหวตได้ก็คือคู่จิ้นแห่งปีนั่นเองเพราะฉะนั้นปีนี้คุณผู้ชมสามารถโหวตได้ถึง2รางวัลด้วยกันใช่แล้วค่ะว่าชื่นชอบ1คนก็พิมพ์มา1ชื่อนะคะเป็นรางวัลขวัญใจมหาชนแต่ถ้าหากว่ามาแบบแพ็คคู่เนี่ยก็โหวตไปเลยกับรางวัลคู่จิ้นแห่งปีนะคะแต่ถ้าหากว่าตอนนี้แบบยังไม่รู้จะเลือกใครเอาอย่างนี้ค่ะเรามีเป็นไอเดียให้ดูเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มกันก่อนไปชมกันเลยค่ะคุณคือผู้ชี้ชะตา2รางวัลสำคัญใน Entertain Award 2024ขวัญใจมหาชนและคู่จิ้นแห่งปีเสนอชื่อหนึ่งคนที่คุณอยากจะให้เป็นขวัญใจมหาชนและแบบแพ็คคู่ที่คุณเลิฟชิงรางวัลคู่จิ้นแห่งปีคู่รักคู่สีคู่เฟื่อนหญิงหญิงชายชายหญิงชายได้หมดเพศไหนไม่ติดส่ง SMS มาที่4689191และเว็บไซต์ Nine Entertain Award สแกน QR Code ได้เลยวันนี้ถึง6พฤษภาคมรักใครเชียร์ใครต้องส่งชื่อมาชิงมงแล้วล่ะนี่อ้าวแต่ย้ำกันอีกครั้งนึงนะฮะรักใครเชียร์ใครก็ต้องรีบโหวตกันนะครับแต่ว่าย้ำอีกนิดนึงเรื่องของวิธีการส่งรายชื่อนะฮะขวัญใจมหาชนเราขอเป็นชื่อนะฮะไม่เอาเป็นแฟนดอมต้องเป็นชื่อเท่านั้นค่ะถ้าหากว่ามาเป็นตัวย่อนะคะสมมุติละกันอย่างเป็นคู่ MK NY อย่างเงี้ยไม่ได้จะต้องพิมพ์ชื่อเต็มๆนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยระบบจะไม่จับแล้วเดี๋ยวคุณจะเสียสิทธิ์การโหวตนะใช่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นรักใครชอบใครไม่ว่าจะเป็นขวัญใจมหาชนหรือคู่จิ้นแห่งปีขอเป็นชื่อจริงเท่านั้นนะครับส่วนวิธีการโหวตเราย้ำให้อีกครั้งหนึ่งนะฮะมี2ช่องทาง1เลยคือ SMS ครับหมายเลข4689191อีก1ช่องทางก็คือทางเว็บไซต์ของเรา nineentertainaward.mcot.net นะครับผมง่ายสุดๆตอนนี้QR code ขึ้นแล้วจอแล้วนะคะสามารถยกโทรศัพท์นะคะขึ้นมาสแกน QR code นี้ได้เลยแล้วพอมันไปสู่หน้าจอปุ๊บสามารถทำตามขั้นตอนในระบบเพื่อกดโหวตได้เลยนะคะเสนอรายชื่อกันมาได้ตั้งแต่วันนี้นะเริ่มได้เลยจนถึงวันที่6พฤษภาคมค่ะและในวันที่10พฤษภาคมนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะมาลุ้นกันว่า9รายชื่อเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ลุ้นเข้าชิงรางวัลนะคะในสาขารางวัลขวัญใจมหาชนและรางวัลคู่จิ้นแห่งปีบนเวที Entertain Award 2024นี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีคู่ขวัญที่คุณชื่นชอบจะเป็นทุกสายได้หมดเลยใช่นะฮะอย่างที่เราบอกใครที่อยากจะโหวตขวัญใจมหาชนของตัวเองก็สามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้นะฮะเราบอกแล้วนะว่าจะเป็นคู่จิ้นชายชายหญิงหญิงหญิงชายได้หมดใช่ไม่เกี่ยงคุณก็ได้นะจะเป็นใครก็ได้เพราะฉะนั้นรีบโหวตกันมาได้เลยนะคะและ10พฤษภาคมเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะใช่ครับผมตอนนี้เราจะไปดูเรื่องของแม่นายของอีฉันกันหน่อยคุณเบลล่าราณีคือเรื่องขอบทไหนนะจะบอกว่าตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยขอชวนพี่เบลล่าเบลล่าราณีเธอไปกินข้าวกันไหมมาเยี่ยมหลานไหมต่างๆนานาไม่เคยเลยแต่ก็บ่นว่าเหงาอ้าวเหรอแล้วเพิ่งรู้ว่าตัวเองตกข่าวเหมือนกันอ้าวก็เดี๋ยวสิเพิ่งมีข่าว
ห็นภาพว่ามีหนุ่มคนนึงไปทานข้าวด้วยกันเราก็ไปทานข้าวกันที่ร้านส้มตำด้วยเอ้ามันยังไงอ่ะคุณผู้ชมดูภาพที่เห็นนี่นะคะจะบอกว่าพี่เบลล่าเนี่ยเขาก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนๆเอาเป็นว่าไปเป็นแก๊งนะคะแต่ว่าขอให้สังเกตคนที่อยู่ข้างพี่เบลล่าพี่เต๋อเห็นไหมคะนั่งใกล้ๆกันเลยสนิทกันเลยหนุ่มขาวตี๋นอกจากสนิทแล้วเนี่ยหน้าตาดีผิวขาวหนุ่มตี๋มันก็ทำให้เราจับสังเกตแล้วอันนี้ภาพข้างหลังไม่รู้ชาวเน็ตเขาไปหามาได้ยังไงเห็นไหมคะว่าภาพข้างหน้าเนี่ยแต่งตัวยังไงนั่งอยู่ตรงจุดไหนก็คือเป๊ะเลยนะแล้วมือเขาก็ดูจะแบบว่าไปอบๆกับเก้าอี้หรือเปล่าอ่ะคือใกล้ดูจะสนิทสนมนะฮะใช่เหมือนจะว่าเกินกว่าเพื่อนแม้สมมติถ้าเตยนั่งกับพี่เต๋อจะนั่งโพสิชันนี้ไหมโอ้โหนั่งขนาดนี้ก็ไม่ได้สิครับนั่งขนาดนี้คนก็ต้องคิดว่าเราแบบว่าเอ๊ะหรือเปล่ามือแบบวางพนักเก้าอี้แบบนี้นี่แสดงว่ามันจะต้องสนิทกันในระดับหนึ่งนะแล้วเหมือนว่าพี่เบลหันหน้ามาหาด้วยนะอาจจะคุยเรื่องอะไรหรือว่าซุบซิบนินทาหรือเปล่าถ้าคิดแบบว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรกันแน่นอนพอภาพหลุดออกไปนะฮะแล้วมีภาพแบบนี้หลุดออกมาชาวเน็ตทำงานเลยอยากรู้เลยว่าแล้วผู้ชายคนนี้คือใครตามไปส่องโปรไฟล์ผู้ชายกันนะฮะไม่ธรรมดาด้วยนะฮะสุดท้ายแล้วไปเจอว่าคนนี้ก็คือวิวชวินเจรวนนท์นะฮะหนึ่งในทายาทเครือซีพีแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนนายเบซิลเป็นหนึ่งในนักลงทุนรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองมากเขาบอกว่าบริหารทรัพย์สินมูลค่าหลายล้านเหรียญดอลลาร์ต้องบอกว่าหลายพันล้านเหรียญนะไม่ใช่หลายล้านเหรียญหลายพันล้านเหรียญดอลลาร์ไม่ธรรมดานะจ๊ะโอ้หน้าตาดีอ่ะคือหลังจากที่นายเจเทนได้ปล่อยข่าวกอสิปนี้ออกไปนะคะก็ต้องขอชื่นชมชาวเน็ตนะว่าทำงานกันได้ไวมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นรูปหลุดต่างๆทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างหลายสถานที่มาประกอบการบวกกับการไปขุดเอาประวัติของหนุ่มคนนี้มาจนได้นะคะเร็วอยู่แล้วโทรถามเบลล่าไหมโทรตอนนี้เลยไหมอยากโทรเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเป็นยังไงเดี๋ยวมาบอกนะคะแต่เอาอย่างนี้รู้สึกว่าเบลล่าเนี่ยจะมีออกงานอีเวนต์วันศุกร์นี้เดี๋ยวเราส่งทีมข่าวนายเดเทนไปถามเรื่องนี้ดีกว่าเราจะบอกว่าตอนที่นายเดเทนปล่อยข่าวไปเนี่ยว่ามีหนุ่มตีนู่นนี่นี่นั่นคอมเมนต์หนึ่งสะดุดตามากพี่เต๋อเขาบอกว่าคุณฝ่ายชายเนี่ยเป็นลูกของเจ้านายฉันเองเคยเห็นเบลล่าเนี่ยไปกินข้าวอยู่บ่อยๆอ้าวแต่อันเนี้ยไม่ใช่เราพูดนะเป็นคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังแต่ข้อจริงเท็จเป็นยังไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรบกวนชาวเน็ตนะคะลองไปหาข้อมูลมาแต่เดี๋ยวว่าสุกนี้จะไปเจาะไมค์ถามแต่ว่าระดับพี่เบลล่าแล้วเนี่ยก็น่าจะรวดเร็วแหละตรงๆไปเลยจะตอบข่าวอะไรไปหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปถามก่อนกันน่ะคุณถามก่อนก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราไปเติมไม่ทันเดี๋ยววันศุกร์เดี๋ยวไปถามให้ใช่ไม่ในแต่เทนได้รู้แน่นอนครับผมไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเรื่องนี้บอยปกรณ์นะฮะพี่บอยปกรณ์ของเราคนนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยเป็นนักสะสมอาร์ตทอยตัวจี๊ดและแน่นอนถ้าพูดถึงอาร์ตทอยตอนนี้ไม่พูดถึงชื่อนี้ไม่ได้โอ้โหลาบูบูใช่ไหมบอกเลยว่าตอนนี้กระแสเขาแบบมาแรงมากๆนะคะสำหรับใครที่อาจจะไม่รู้จักตกเทรนด์ไปนี่ค่ะคือกล่องลาบูบูอันนี้มาแบบยกเซตเลยนะเรื่องของเรื่องคือเจ้าตัวนี้ค่ะเขาคือตุ๊กตาอาทอยที่มีชื่อว่าลาบูบูลาบูบูเขามีมา7ปีแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งจะมาฮอตฮิตติดกระแสเป็นเพราะว่าคุณลิซ่าเขาถือแบบยกบ็อกเอ่ยถ่ายรูปเอ่ยใส่กระเป๋าเอ่ยเริ่มตัวแรกนี่คือตัวสีเขียวหรือเปล่าใช่ไหมนะภาพแรกหรือว่ายกบ็อกเลยอ๋อยกบ็อกมาก่อนเลยใช่ไหมตามด้วยเนี่ยค่ะแต่ละตัวก็ทยอยกันมาบวกกับอีกหนึ่งคนพี่เต๋อไปจัดการซิแม่ชมพู่แม่ชมก็เหมือนกันห้อยเป็นขบวนเนี่ยค่ะมาเต็มเลยเพราะฉะนั้นราคามีหรือจะอยู่กับที่มันก็พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆแรกเริ่มเนี่ยนะฮะลาบูบูเนี่ยปกติเขากล่องละ550บาทใช่ไหมฮะตอนหนึ่งกล่องสุ่มนะฮะแต่ว่าตอนนี้หนึ่งกล่องสุ่มนะไม่ใช่ทั้งหมดเซตแบบที่ลิซ่าถือเมื่อกี้นะ1กล่องสุ่มนะ550บาทตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ากล่องนึงเนี่ยน่าประมาณ 4,000 ถ้ายกกล่องแบบเขาเรียกว่ายกลังอ่ะถ้ายกแพ็คเนี่ยนะฮะรู้สึกว่า6กล่อง 3,300 บาท
ตอนก่อนดังนะค่ะตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะตอนนี้ประมาณหมื่นขึ้นไปคุณผู้ชมหมื่นขึ้นไปจนถึง 40,000 ป่ะเออราคาเนี่ยก็อยู่ที่แต่ละร้านเขาได้รับต้นทุนมายังไงเขาไปปัดราคากันยังไงนะคะทีนี้เนี่ยเราก็เลยต้องถามเรื่องนี้กับคุณบอยปกรณ์เขาสักหน่อยเพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เล่นอาร์ตทอยแล้วโดนโกงด้วยเหมือนกันตอนนั้นก็เป็นข่าวอะไรกันน่าสงสารมากเลยอ่ะใช่เพราะว่าเอาจริงๆตั้งแต่กระแสราบูบูดังเนี่ยคือพอคนอยากได้เยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยมันแน่นอนก็ต้องมีคนอยากขายแล้วคนที่อยากขายก็ต้องมีทั้งคนที่เป็นคนขายจริงๆและเป็นมิจฉาชีพมิจฉาชีพมาเยอะมากๆเลยนะคะ คุณบอยปกรณ์เขาก็บอกเลยว่าถ้าหากว่าตอนนี้ใครอยากได้น้องลาบูบูจริงๆอ่ะก็แนะนำว่าควรที่จะมีกำลังซื้อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคามันไปไกลมากแล้วนะคะและซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้อาจจะมีหน้าร้านหรือว่าให้สามารถนัดรับได้ไปเช็คของได้ของแท้ไหมนะคะแล้วก็ของเนี่ยมีจริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าหากว่าซื้อออนไลน์เป็นไงพี่เต๋อมาขอถ่ายรูปกับตุ๊กตาลาบูบูของเตยแล้วก็อาจจะไปโพสต์ว่าขายแต่สุดท้ายแล้วเอาเงินมาแล้วไม่ส่งของให้ก็มีใช่แบบนี้ก็มีแล้วอันเนี้ยมีเยอะมากเลยนะคะไปแจ้งความเอ่ยอะไรเอ่ยรวมมูลค่าความเสียหายของทุกๆคนเนี่ยเป็นหลัก10ล้านเลยตอนนี้นะจากลาบูบูเนี่ยนะสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะมูลค่า100 กว่าบาทโอ้โหไปฟังพี่บอยเขาพูดถึงเรื่องนี้กันสักนิดนึงฮะปีนี้เป็นปีที่แบบอาร์ตทอยแบบบูมมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ประกอบกับใช่ไหมประกอบกับบอกว่าน้องลาบูบูก็กำลังแบบพุ่งขึ้นมาด้วยนะครับจากที่ว่าแม่ชมใช่ไหมแล้วก็น้องลิซ่าสะพายอะไรเงี้ยแน่นอนก็เป็นที่ต้องการของตลาดผมเห็นแล้วแหละมีข่มมีข่าวมีฉาชุ่มมีอาชีพแล้วมันซึ่งมันง่ายอะไรเพราะเดี๋ยวนี้ตอนนี้คนที่อยากได้เร็วๆคือทำไงซื้อรีเซลซื้อรีเซลทำไงซื้อออนไลน์ง่ายสุดถูกไหมเพราะว่าไม่รู้จะไปหาที่ไหนซื้อออนไลน์พอออนไลน์ปุ๊บอ่ะตลาดออนไลน์มันเป็นตลาดที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะนั้นแล้วถ้าจะซื้อ1ผมก็แนะนำว่าซื้อจากเจ้าที่มีเครดิตดีๆเจ้าที่แบบมีตัวตนมีหน้าร้านอันนี้ดีที่สุดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าที่แบบเราไม่รู้จักเลยนู่นนี่อะไรเงี้ยผมว่าไม่จะเป็นอย่าเสี่ยงหรือถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือใช้วิธีนัดรับเท่านั้นถ้าไม่รีบก็รอก่อนก็จะได้ซื้อราคาที่น่ารักน่ารักแล้วก็ไม่เสี่ยงกับการโดนโกงด้วยแต่ผมก็เข้าใจในมุมนึงนะคนก็จะบอกว่าก็อยากแขวนตอนนี้เพราะว่ามันกำลังมาอะไรอย่างเงี้ยอันถ้าอยากแขวนตอนนี้แล้วถ้าเกิดแบบว่าเรามีทุนทรัพย์ที่ไหวก็ศึกษาให้ดีก่อนคือผมไม่ได้บอกว่าตลาดออนไลน์มันอันตรายเสมอไปนะแต่แค่มันมีความเสี่ยงแล้วก็มีเงินแล้วก็ต้องมีสติด้วยก็ด้วยจริงๆอันนี้จริงๆคือต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องระวังครับคือเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการซื้อเรื่องต่างๆมากมายความเสี่ยงมันก็เพิ่มตามขึ้นด้วยครับผมนี่ก็ตามที่พี่บอยเขาเตือนเอาไว้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะบอกวิธีอีกด้วยใครที่เคยถูกหลอกสินค้าหรือว่าซื้อสินค้าออนไลน์ไปแล้วโดนหลอกเนี่ยนะฮะสามารถโทรไปแจ้งสายด่วน AOC ได้ที่เบอร์1441นะครับหรือว่าที่สคบก็ได้ที่เบอร์1166นะฮะใช่แล้วแล้วถ้าหากว่าใครที่กำลังคิดว่าฉันอยากจะเป็นมิจฉาชีพขึ้นมาจากสิ่งที่เราได้พูดออกไปอย่านะคะเพราะว่าโทษเขาเนี่ยค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะด้วยการหลอกลวงผู้ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จอันนี้จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์ที่เวลาที่มีการหลอกลวงนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเอามาเตือนภัยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าหากว่าใครคิดว่าราคามันสูงมากแล้วอยากจะได้จริงๆเนี่ยเลยว่ามีคนเขาออกมาแนะนำให้รอกันอีกสักหน่อยดีกว่าเพราะว่าทางร้านค้าที่ขายเนี่ยเขาน่าจะเติมสต็อกอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาที่คนเริ่มซื้อไปแล้วมันเกลื่อนตลาดจนมันมีล้นแล้วเดี๋ยวราคาก็ลงใช่ราคามันก็จะลงมานะอันนี้ผมเคยเรียนอุปสงค์อุปทานอันนี้อะไรอุปทานหมู่ตอนนี้กำลังอุปทานหมู่กันอยู่ใช่เนี่ยอุปทานหมู่ด้วยหนึ่งคนโดนไปแล้วโดนไปแล้วโดนไปแล้วหนึ่งตัว4,000โอ้ยจากกล่องละ550 บาทก็คิดว่าตัวเดียวพอโอเคไม่ซื้อยกกลับไม่ซื้อยกแพ็คนะไม่มีจ้ะไม่มีตังค์แล้วจ้ะโอเคนะฮะอ่ะไปต่อกันครับผมเมื่อวานนี้ฮะเป็นรอบสื่อของภาพยนตร์เรื่องปะฉะดะนะฮะถึงมือการสร้างของเบิ้ลปทุมราชนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้โอ้โหเขายกแก๊งนักแสดงที่เป็นเพื่อนสนิทมาหลายคนเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณก้องห้วยไร่นะคะแน่นอนคุณเบิ้ลปทุมราช
นุกธนดลนะคะปายฉัตรนภาคุณเต๋าสมชายโดยรายได้จากการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมในรอบกาล่าเมื่อคืนนี้นะคะก็ยังมอบให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้มและมูลนิธิสุภนิมิตแห่งประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ใครอยากดูเดี๋ยวเข้าฉายวันที่25เมษายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะหนึ่งในนักแสดงที่อยู่ในเรื่องนี้นะฮะก้องห้วยไร่ครับผมต้องบอกว่าเมื่อวานมางานเนี่ยต้องพยุงร่างตัวเองมาเดินมาร่วมงานนะฮะต้องให้คือคนที่เข็นมานี่คนที่เข็นมานี่ต้องเตะนะเหรอผู้กำกับที่ผู้กำกับสัปเหร่อเนี่ยตอนที่ก้มๆหน้าอยู่คิดว่าสาวที่ไหนมาเข็นให้เปล่าไม่ใช่ต้องเตะนะเขาช่วยเข็นมานะฮะเพราะว่าพี่ก้องห้วยไร่เนี่ยเขาเกิดอาการอักเสบบริเวณหัวเข่าซ้ายคือบาดเจ็บเรื้อรังมาตั้งแต่เล่นกีฬาตั้งแต่16นะฮะแล้วคืออย่างที่หลายคนอาจจะทราบกันว่าจริงๆแล้วถ้ามันเป็นเรื่องกระดูกเรื่องข้อเรื่องเอ็นกล้ามเนื้อส่วนมากรักษาไม่ค่อยหายเรื้อรังค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเมื่อวานนี้ก่อนมางานกาล่าเนี่ยเจ้าตัวเขาตัดสินใจเอาแล้วไม่ไหวแล้วต้องไปทำการรักษานะคะซึ่งอันนี้เป็นความรู้ใหม่ของเตยเหมือนกันนะฟังดูน่ากลัวนะคุณผู้ชมเขาจะรักษาด้วยการใช้เลือดตัวเองเนี่ยทำเป็นน้ำมันไขข้อแล้วก็ใช้เข็มแทงกระตุ้นเพื่อสร้างกล้ามเนื้อใหม่พี่ก้องบอกเลยว่าโหเจ็บมากเจ็บสุดๆจริงๆซึ่งคุณหมอเขาก็คาดการณ์นะคะว่าประมาณสัก1สัปดาห์เดี๋ยวอาการอักเสบเนี่ยจะดีขึ้นแต่ว่าอาการบาดเจ็บที่เป็นมาระยะเวลานานที่เป็นมาเรื้อรังที่พี่ถึงบอกเนี่ยมันจะไม่หายขาดช่วงนี้ก็เลยไม่สามารถที่จะไปเดินเหินวิ่งเล่นอะไรบนเวทีได้นะคะก็เลยมาสภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละก็ให้กำลังใจด้วยนะคะบอกเลยว่าเขาสู้มากนะสู้มากจริงๆนะฮะเป็นแล้วว่าจะอยากนอนอยู่บ้านแล้วนะฮะหรือว่าแบบขอละกันรอบนี้อาจจะไม่ได้มานะฮะแต่ว่านี่ก็คือตอนที่เราสัมภาษณ์เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พี่ก้องห้วยไร่ด้วยคือตอนสัมภาษณ์เนี่ยต้องนั่งรถเข็นเลยมีอีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องพูดคุยนะฮะคือช่วงนี้บอกตั้งแต่เมื่อวานและแฮชแท็กณเดชน์เจอได้ทุกที่เป็นแฮชแท็กน่ารักจริงๆนะฮะซึ่งพี่ก้องห้วยไร่เนี่ยเขาออกมาโพสต์นะฮะบนโลกออนไลน์ทำนองประมาณว่าพอน้องณเดชน์ขึ้นรถไฟเนี่ยบอกว่าติดดินแต่ถ้าเป็นเจ้าตัวเนี่ยอาจจะถูกมองว่าตกอับความหล่อเป็นดัชนีชี้วัดทุกสรรพสิ่งบนโลกมนุษย์นะฮะหรือว่าถ้าตนถือตะกร้าผ้าเนี่ยก็คงถูกมองว่ากลัวเมียแต่เขาไม่ได้มาแขวะณเดชน์นะอันนี้เขาบอกว่าเขาขำๆโพสต์ขำๆเฉยๆเขาเป็นคนสายฮาอยู่แล้วเนอะเขาก็อาจจะแบบว่าพูดถึงกระแสณเดชน์ขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นจากประสบการณ์จริงที่เจ้าตัวเนี่ยเคยทำอาชีพพนักงานคลินิกเสริมความงามมาก่อนนะคะเชื่อว่าคนหน้าตาดีมีชัยไปกว่าครึ่งอันนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยคที่หลายๆคนคิดเห็นเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนหน้าตาดีก็มีอภิสิทธิ์มากกว่าเวลาที่พี่ก้องเขาไปขึ้นคอนเสิร์ตต่างๆมองลงไปกว่าตาไปข้างล่างเนี่ยเจอคนหน้าตาดีเขาก็หยุดมองอันนี้มันเป็นเหมือนกับสัจธรรมของชีวิตอันนี้พี่ก้องบอกเองด้วยนะไปฟังเสียงพี่ก้องกันดูกันหน่อยค่ะคือณเดชน์นี่เขาน่ารักเสมอต้นเสมอปลายนะครับจริงๆก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดขึ้นวันนี้แต่ทีนี้พอมันมีพอในคำพูดหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเรามาสร้างสีสันในมุมนี้ดีกว่าว่าใช่เพราะว่าความหล่อเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตมากเลยครับถ้าเกิดพอวันนึงไปเจอกล้องไว้ไล่อยู่บนรถเมล์แล้วเนี่ยตกอับแล้วกูว่าแล้วแทนที่จะบอกถ้าเป็นณเดชน์ติดดินและภาพล่าสุดน้องณเดชน์ไปนอนที่สนามหญ้าใช่ไหมครับถ้าเป็นณเดชน์เนี่ยติดดินถึงที่ถ้าผมทำไอ้นี่สกปรกที่ตะกร้าซักผ้าเป็นณเดชน์ที่ตะกร้าซักผ้าให้แฟนน่ารักอบอุ่นเป็นผมกลัวเมียหน้าตาดีมีชัยไปกว่าครึ่งมันเป็นคำพูดที่ผมใช้เวลาที่โปรโมทที่จะดึงลูกค้าเข้าไปในร้านค้าเอาจริงๆนะสิ่งแรกที่เรามองกันอ่ะมันไม่มีใครจะบอกมีมองไปแล้วก็มีสแกนว่านิสัยเป็นยังไงอ่ะมองหน้าก่อนถ้าหน้าตาเราดูดีหรือว่ามีอะไรน่าดูสะอาดสะอ้านมันก็ได้คะแนนหนึ่งละอย่างนั้นก็มีคนเข้ามาทักทายพูดคุยด้วยผู้ชายผู้หญิงเนี่ยถ้าหน้าตาดีจะมีอภิสิทธิ์กว่าอ่ะยกตัวอย่างผมแม้แต่ผมเองนะเวลาแฟนมาปุ๊บมาสายตาเราก็จะมองแบบใครผ่องกว่าก็มีการเหลือบมองได้อภิสิทธิ์กว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับนี่ก็สไตล์ของพี่ก้องนะสบายๆขำๆอยู่แล้วไม่ได้แขวะอะไรนะฮะขำๆไปหรือว่าอาจจะพูดถึงชีวิตของใครหลายๆคนที่มันก็เป็นมาแบบนั้นครับผมใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรามาอัปเดตเรื่องสถานะหัวใจของสาวลาล่าขวัญนภากันหน่อยนะคะต้องบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสาวธัญญาเขาก็ได้มา
พูดถึงความสัมพันธ์ของลาล่ากับแฟนที่ได้ยุติกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเขาก็มาพูดเองน้ำเสียงน้ำตาโอ้โหสั่นคลอเบ้าไปหมดเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าตัวเขาบอกเลยนะคะว่าเขาไม่เคยรู้เลยว่าฝ่ายชายเนี่ยเขารู้สึกอึดอัดอะไรมาก่อนบ้างเหตุผลเนี่ยที่เขาบอกเลิกหรือว่ายุติความสัมพันธ์ลงเนี่ยเพราะผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะมีชีวิตที่มีอิสระนั่นก็เป็นเหตุผลแบบที่น้องใบเตยบอกนั่นแหละว่าอ่ะเขาก็ไม่รู้จริงๆว่าอ่ะแล้วที่ผ่านมาเวลาที่เราคบกันเนี่ยไอ้ช่วงที่มันอึดอัดน่ะมันคือช่วงไหนใช่แต่ว่าหลายคนก็มองว่าเวลาที่ใครเลิกกันสิ่งแรกที่คนจะคิดนั่นก็คือมีมือที่3หรือเปล่าใช่แต่ว่าลาล่าบอกเลยนะคะว่าอันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับมือที่3ใดๆไม่มีใครเข้ามาเลยและตอนนี้ยังอยู่คนเดียวไม่ได้เลยค่ะจะต้องไปขออยู่กับสาวธัญญาที่จะคอยให้คำแนะนำคำปลอบใจนะคะรวมถึงอยู่กับเพื่อนใครหลายๆคนและหลังจากนี้ลาล่าเนี่ยไม่ถึงกับปิดประตูหัวใจนะแต่ว่าขอคิดให้มากขึ้นก่อนที่จะไปมีรักครั้งใหม่นั่นเองลองฟังเสียงลาล่ากันค่ะฝ่ายผู้ชายเขาเป็นคนขอลดความสัมพันธ์ซึ่งเราก็ได้คุยกับเขาประมาณนึงว่าเขาขอเป็นอิสระแล้วมันไม่ดีตรงไหนมันเกิดอะไรกับสิ่งที่เราคุยกันตั้งแต่ในระยะเวลา1ปีมันเกิดอะไรขึ้นไม่มีความรู้สึกดีๆให้กันไม่มีความรู้สึกเหลืออะไรให้กันเลยหรออะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราคิดบอกว่าเราไม่ต้องคิดถึงอนาคตได้ไหมอ่ะไม่ต้องคิดว่าฉันคือใครว่าคือลาล่าหรือว่าอะไรอ่ะเราใช้วันเนี้ยให้มีความสุขทุกวันได้ไหมอะไรเงี้ยคือมันอาจจะแบบมันไม่เวิร์กอะไรเงี้ยเขาขอยุติตรงเนี้ยไว้ดีกว่าที่จะทำให้เราเสียใจไปมากกว่านี้ในอนาคตอ่ะเท่าที่ลาล่าอ่านคอมเมนต์นะบางมุมของผู้หญิงหรือบางมุมที่เห็นเราว่าเราเป็นผู้หญิงสไตล์เนี้ยถ้าฉันเป็นฉันก็ไม่เอาผู้หญิงอย่างเงี้ยก็ไปบุกผู้ชายเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ภาพที่เราเล่นเราแค่หมั่นเคี้ยวเราแค่หมั่นเคี้ยวอยากจะเล่นกับคนที่เรารักเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกมุมนึงเขาบอกว่าถ้าไม่รักกันแล้วเข้ามาหาลาล่าตั้งแต่แรกทำไมมันก็มีพลังบวกมาอีกมุมนึงค่ะอ้าวเวลาของเราหมดแล้วครับกับนายเอนเตอร์เทนเดี๋ยววันนี้เราลากันไปด้วย MV นะฮะจางหายของน้องก้อยอรัชพรแต่งเองนะฮะร้องเองกำกับเองด้วยใช่แล้วค่ะส่วนวันนี้เดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันอีกครั้งกับนายเอนเตอร์เทนไลฟ์2 ทุ่มครึ่งนะคะพวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ